ไม่กลัวน้ำท่วมคนเดียวนี้เพราะว่าธรรมชาติเดือน11-12นี่มันจะท่วมก็มันแล้วก็เอาปุ๋ยมาให้เราคือปุ๋ยดินนี่เป็นขี้ต้มเลยนี่เป็นว่ายางมังคุดป้าไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยเพราะว่าธรรมชาติเอาไม้แค่ดินจะสูงขึ้นสายก็สูงตรงไหนที่ว่าลุ่มป้าไม้ถึงจะสร้างคลองปั้นน้ำนี่คือจะบ้านเรือรอนมากๆเพราะว่าพอหน้าแรงน้ำที่ในเราอยู่ชายคลองเราจะเรือรอนมันจะลงไปในคลองมัดได้ไปมัดพ้นไม้นี่ไม่ถึงเดือนตายเม็ดเหมือนก้อนนี่ตายไม่ชัดแต่ว่าคือข้าวเปล่าว่านี่กระปุกถึงควายมีชีวิตนะกระปุกเปล่าว่ามาทางควายนี่คือน้ำมันเลยก็จะปักดันขึ้นมันได้ขึ้นมันจะไม่แห้งแรงเลยไม่ไหวเลยอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างปลูกไรได้ลงไปได้กินทุกอย่างแต่ก็ไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยคือธรรมชาติซึ่งตอนนี้ป้าเปล่าว่าป้ามีความสุขหลุนก้อนนะหลังกุดเก๋ของป้าสักกะร่องสามไร่นี่ก็ได้ประมาณหลายตังค์เลยแต่นี่พอเม็ดลูกเป็นดอกข้าวเพิ่นมัดตึงนี่พอว่าช่วงระดูเก็บก็ไปทําคือว่าจุดจีนพอดีไม่ประเตลู108คือป้าดีใจมากๆที่ว่าเห็นดอกมังคุดข้าวเพิ่นเม็ดนี่ก็มีดอกเต็มใช่มั้ยมีดอกเต็มถูกต้นเลยคือว่าดีใจมากๆว่าเราได้เงินก้อนหลายคือว่าความรู้กันซึ่งนั่นแหละซึ่งย่างลาวย่างสามเจ้านี่ท่องเจ้านี่เราจะได้เลยวันนี้ไม่ตั้งเกท่องเจ้าสามเจ้านี่ไปเร็วไอ้ก็มาถือทั้งบ้านนี่ว่าเราเอาไปค่ายปัดเจ็ดปัดแปดคือเราไม่ได้รอนเลยเกย่างนี่ใส่กล่องนี่นะข้างว่าปนไปเกก็อีกกล่องไม่แรงเกว่าที่ว่าใส่กล่องนี้ร่องร้อยว่าตอนสมบูรณ์มากคือพอมันมีน้ำก็สมบูรณ์หมดมันมีน้ำสมบูรณ์หมดป้าอยากได้น้ำไม่อยากให้ขาดน้ำพอหน้าแรงนี่มือก้อนขาดน้ำคลองนี่น้ำแห้งหมดซึ่งที่นี่พอเราอยู่ชายคลองน้ำที่ว่ามันเก็บไปเร็วที่พุ่นต้นไม้ได้เก็บไปในดินที่ชุ่มชื้นมันจะเด็ดลงไปเร็วครับมันลงคลองเม็ดพอหน้าแรงซึ่งต้นไม้นี่ยืนตายเลยครับเป็นหลังคุดทุ่มใบเลยเป็นยางกระถิ่งใบเป็นกล้วยเลยยืนล้มมุมมุมเสื้อแดงอยู่แบบนั้นเลยคือถ้าตรงนี้แรงข้างบนแถวเข้าล้วงแถวขี่วงแรงไหมมันก็แรงเหมือนกันมันก็เทร้อนกันทั้งเพลเลยอันนี้แก่น้ำมันไม่ใช่มาแก้ที่ว่าตรงปลายเอสตอนนี้โร่มันไปแก้ที่ในเมืองลูกมือลูกลำคล้องกันมาคล้องกันมือก้อนมันจะกว้างแต่ต้มไปต้มไม่ถึงหยกบานกว้างแต่ถึงที่นี่ต้มทีทำลิโตรทำบ้านตึกเต้ว่าเช้าน้ำมันไปแน่ที่นี่มันก็ข้าวแต่ละข้าวเมืองเลยมือก้อนรุ่นโปยาตายายนี่ไม่มีใครเดือดร้อนในเมืองแต่ไอ้คนเมืองไม่ได้เดือดร้อนเกน้ำแต่ว่ามันไม่ใช่เลยก็คนชาวบ้านมือเขาทนได้เดือดร้อนได้น้ำเกว่าผ่านไปเกวันร้องวันนี่คือต้องไปแก้ปัญหาน้ำน้ำทางน้ำในเมืองทางเมืองทางนู้นเลยคือไปล็อกปักตบปักเลยคลองว่าตรงไหนแคบที่ว่าชาวบ้านลูกเรามันสมควรที่ว่าเจ้าออกซึ่งแต่บ้านเรานี่มันกว้างมันเลวครับมันไม่ต้องมาล็อกแต่รู้มันปัญหาแก่นู้นซึ่งน้ำเข้าเมืองซึ่งน้ำมันไปติดตรงนั้นไปติดนู่นนี่ไปติดบ้านนี่ไปติดที่ต้มนู้นไม่รู้ไปไหนซึ่งคลองแคบถ้าว่าเราล็อกคลองใช่ไหมไอ้มันกว้างมันกลับไปของมันคือไปแก้ที่ต้นเหตุนั่นเลยมันไม่ใช่มาแก้ปลายเหตุครับเพราะว่าแต่วันนี้คนก็อยากนายน้ำไปปูหน้าแรงมันจะติ่งถ่วงเป็นร่องเดือนสามเดือนแก่เดือนเดียวนี่คนใจคลองมัดครับอันบ้านผู้ใหญ่เด็กหมังคุดแกเป็นอย่างงูลูกกำไปอยู่ต่างจังหวัดแม่แกก็แก่เร็วแต่หลักเป๊บแต่ฟ้าเร่นๆทรมานเพราะว่าเริ่มว่าเราทำควายขึ้นมานะแกไม่เคยว่ารดน้ำเลยไปเลยมังคุดแกปลาข้าไปเลยวันนี้ดอกคิดว่าเมื่อเราสร้างไปปล่อยเอาปูนมัดไปเลยปุ้ยก็ไม่เคยเลยตั้งยางก็เมื่อเนี่ยต้องบุญตั้งปลาปูดแกคนใหญ่คล่องนะไอ้คนใหญ่คล่องนู้นก็แรงรักเดือนก็ไม่ปลื้อเพราะว่าน้ำก็ไม่ไปไหนมันเล็กมันชุ่มอยู่ปานนั้นแต่กล้องเรานี่
แรงสักประมาณ15วันจ้ะตอนนี้แหงเม็ดจับหน้ายางนี่ไม่มีน้ํายางเลยครับถึงตอนนี้นะมันทุ่มหมุนเหลวยางเลยว่าป้านี่จะป้าใกล้ต้นนี้ตอนนี้ใกล้ได้เป็นแสนสงว่าป้าเพราะว่ายางมันทุ่มหมุนเลยกระต้นมันพองถึงมันได้ขนาดก็ครับถึงป้าใกล้แต่ไม่ได้เราไว้ตัดเกร่องวันเรากับได้กินเลยนี่ลูกไม่เลี้ยงลูกป้าป้าทุกคนไม่เลี้ยงป้าป้าใจร่นใจครับเพราะว่าเราท้องคนเราพร้อมหวังแค่พวกที่ยังมาแล้วปั่นร่องปั่นปั่นว่าบาทไม่ทันว่าให้ตังนี้ไม่ทันเม็ดเอาเก็บไข่เลยแล้วมือหน้าหลังคุดนี่ป้าป้าตังไม่ใช่ว่าว่ามูนะตังย่างตังมังคุดนั่นไม่รู้ใจอะไรเลยครับเพราะว่าได้ทั้งร่องทางเลยซึ่งเราว่าหลังคุดเราไม่มีเวลาอีไปลาดอีใจเพราะว่าเรามุงหลังคุดของเราเพราะขนาดว่ามือเราดูก้อนนั้นมันก็ไม่ใช่แป้งเราได้แต่ว่ามันไม่ทุกข์แต่ได้แต่เราอยู่